ได้นะจบแบบนี้นะนี่ครับนี่ก็ได้นะครับที่สำคัญนะแน่นๆตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยนี่ยาวจะหมอเดินกินแกงกันก็ลงบริเวณไหนครับนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้ข้างนี้ครับกว้างเลยแบบนี้ใช่คนแปลกเยอะเลยนะถ้าตัวเดียวนี่เอาหน้าผมแนบไปแล้วนอนคือนอนเนี่ยตอโตจับขาฮะใครนะเขาก็รับสารภาพแล้วก็พร้อมที่จะไปชี้ที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้ก็เราจะพาไปชี้ที่เกิดเหตุนะครับห่วงครับเป็นได้ไหมคุณสาวคุณหงส์ว่าอะไรครับแกมันเป็นชู้กับเมียผมครับทราบเรื่องตั้งแต่ตอนไหนครับวันที่2พฤศจิกายนครับแต่ก็ไม่ยอมเลิกกันผมก็มาขอร้องแกเลิกแกปากมาเจอกับผมอยู่บ้านแฟนผมมายกมือไหว้แกที่มีลูกมีเมียแล้วที่เลิกยุ่งกับแฟนผมเถอะแฟนผมเนี่ยพบกับแกนี่แกก็ไม่ได้ให้อะไรแฟนผมชายมีอะไรผมเนี่ยหาเงินวันละ300แกได้เงินจากผม500-600แกจะมาซื้อกับข้าวไปให้คุณกินให้สารวัตรกินเมื่อเช้าก็ไปถามญาติพี่น้องแฟนผมที่บ้านสลามได้เลยครับผมพูดแต่เรื่องจริงคือผมส่งข้อความหาสารวัตรนะกราบขอร้องกราบพี่มีลูกมีเมียอย่ายุ่งกับเมียผมส่งไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะส่งไปวันละครั้ง2ครั้งแต่แกก็มารับแฟนผมอยู่กับรับมานอนอยู่ตรงที่เกิดเหตุนี่แหละครับก็ไม่ได้ดูแลแฟนผมไม่มีอะไรไปดูบ้านแฟนผมทีวีตู้เย็นไม่มีห้องข้าวผมก็ซื้อให้แฟนผมก็ทะเลาะกับแฟนวันนั้นน่ะผมไปคุยกับแฟนว่ามึงจะหยุดไหมเขาเลยว่าไม่หยุดอันนี้ก็ผัวกูผมเลยว่าผัวกูยังไงมันผัวเขาเธอไปเป็นเมียน้อยเขาก็เลยทะเลาะกันโมโหผมก็เลยห้ามไอ้นี้ไม่ได้ผมก็เลยมาหาไอ้นี้เลยผมก็ตัดสินใจเลยครับแล้วทำไมถึงต้องตัดอวัยวะเพศแล้วก็นี่แหละครับผมมันนอนกับเมียผมเลยตัดมันทิ้งเฉยเนี่ยมึงเจ้าชู้นักมันผมว่าผมก็ขอโทษผมก็เสียใจอยู่ผมเห็นลูกไปแต่มันเห็นไปแล้วครับคือว่ามันเหลืออดนะครับแต่ว่ามันเต็มที่แล้วครับ